สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้น้องเจ้าพาพี่มาที่ไหนก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่ศูนย์สุขภาพลัดโพนะฮะใช่เราจะมาทำอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราก็มาเดินกันอยู่ทางเลียบคลองลัดโพนะฮะน้องเจ้าดูปลาแบบใหม่เร็วดูกลมๆตรงนู้นคือปลาตรงที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะฮะก็คือความพิเศษของที่นี่นะฮะก็คือที่นี่เป็นโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับนี่ก็คือการเอามอไซค์ข้ามฟากโดยสารเรือเป็นไงว่าบางกระเจ้าเปิดวันไหนก็ตอนนี้เราก็จะมาทรมานกันที่บางกระเจ้านะพามาปั่นจักรยานโดยนักปั่นมือฉมังใช่ไหมก็วันที่เรามาบางกระเจ้าวันนี้นะฮะก็เป็นวันธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรเปิดเลยนะก็เราก็ต้องมาปั่นเล่นกันในข้างในสวนแทนนะฮะปั่นขึ้นไม่ไหวปั่นขึ้นไม่ไหว Oh no อันนี้คืออะไรความหลากหลายของรูปร่างปลาที่สวยงามปลาที่สวยงามสวยงามไหมล่ะเจ้าต้องระวังนะมันมีลูกอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันจะหล่นใส่หัวแล้วจะให้ระวังยังไงจะต้องเอาหัวโขกมันไปเรามาดูนกนี่นกตัวนี้แต่งเกงขายาวอยู่นี่ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่หอดูนกนะฮะ
ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดหอดูนกแล้วนะฮะไหนนกอ่ะนี่คือรังมดนกไม่เจอนะเจอแต่รังมดไม่ใช่รังมดด้วยไม่รังมดชัดไหมรังมดชัดไหมไม่ใช่รังมดชัดไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนเลยไม่ใช่พี่โมก็มีคนไม่เชื่อนะครับว่าผมบอกว่าคือรังมดต้องถึงกับต้อง Google หาเลยนะตลกเนี่ยรังมดแล้วใครบอกว่าไม่ใช่เห็นป่ะบอกแล้วเนี่ยความรู้ใหม่ไม่เคยเห็นนะนี่เราก็จะทางไปไหนก็ไม่รู้นะนำผู้นำผู้นำแล้วเราก็เดินมาเจอทางตันเย่ไม่มีแรงถีบไม่มีแรงถีบขวางทางปั่นตอนนี้เราก็ออกมาปั่นตรงข้างนอกสวนแล้วนะฮะก็ที่เราปั่นมาตรงนี้นะฮะก็เขาบอกว่ามันจะวนกลับไปถึงทางที่เราปั่นมาตอนแรกได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นมีท่าทีจะไปถึงตรงนั้นเลยนะแล้วรถก็เยอะมากนะไม่รู้จะว่าจะปั่นไปรอดหรือเปล่า คือต่อให้มีทางที่จักรยานปั่นนะมันก็ยังน่ากลัวนะเพราะทางมันแคบแล้วก็ถนนมันก็เล็กมากรถก็ขับผ่านไปเนี่ยรถก็ขับไปขับมาน, นี้ก็ดีขึ้นหน่อยนะฮะบนถนนมันกว้างแล้วก็ลอดทางแยกมาจนได้เราไปถูกทางเหรอเจ้าพามาผิดทางแล้วเถียงกับเราบอกว่ามาถูกทางก็หลังจากที่เราหลงทางกันมานะฮะเราก็มาเจอร้าน Rose and Apple นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันมาชิมดิคืออะไรนะเฮ้ยอร่อยอร่อยหอมดินี่คืออันนี้สั่งอะไรพี่นะคาราเมลลาเต้เค้กมะตูมดูซีรีส์ดูซีรีส์อะไรดูซีรีส์จบยังยังไม่จบก็ต้องดูต่อด้วยตอนนี้เราก็กลับไปหาทางกลับไปเอารถกันอีกรอบนึงนะฮะก็เราก็เอาจักรยานกลับมาคืนอย่างปลอดภัยแล้วนะฮะ
โดยการนำทางของผมว้าวใช่ใช่ถามเขากี่คนก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเรามีพรีเลชั่นชีพอ๋อรู้จักเขาไปทั่วเลยเนาะตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยถามทางเขาไปทั่วเลยลมแรงมากนะบอกว่าเห็นทะเลเลยเนี่ยมันมืดหมดแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชายชานเลนะชานเลก็จากบางกระเจ้านะฮะแล้วก็ขับรถกันมา1ชั่วโมงนะต้องขับมานี่1ชั่วโมงอะไร2ชั่วโมงขับจนแบบตอนแรกอ่ะจะโทรบอกพี่ว่าจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วคือต้องขับมานี่ก็คิดในใจว่าเราต้องขับมาไกลขนาดนี้เลยเหรอนี่คือตอนนี้เราอยู่สมุทรสาครเหรอใช่อยู่สมุทรสาครนี่ผมขับมาไหนยังไม่รู้เลยนะต้องมาไกลขนาดนี้เลยเหรอนี่คือการมาเที่ยวแบบไม่มีแผนเลยเลยอยากไปไหนก็ไปอะไรเจ้าวางแผนแล้วนะแรงมากก็ทุกคนอาจจะต้องเดาเองนะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าลมมันแรงมากกังเผ็ดอร่อยมากยำชะคามก็ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวอล์กนี้นะฮะก็เป็นวอล์กแบบ1วันของผมแบบงงๆนะฮะก็ไปหลายที่แบบงงๆนะฮะไม่ได้แพลนไว้ก่อนแต่ละที่อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะไกลกันนะก็ต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงคือจริงๆแล้วอะฮะจากคลองลัดโพอะฮะไปบางกระเจ้าอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะฮะแต่ว่าจากบางกระเจ้าเนี่ยไปร้านชานเลอะฮะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะฮะแล้วก็จากชาเลกลับมาบ้านผมเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกันนะประมาณชั่วโมงครึ่งนิดๆอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเกิดชอบวล็อกนี้นะฮะยังไงก็ช่วยกด Subscribe ผมด้วยนะครับก็สำหรับวล็อกนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย